สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแชมป์ธุรกิจจากจดอ.จัสติวิทนะครับวันนี้เราอยู่ที่3ย่านมิดทาวน์นะฮะวันนี้เราไม่ได้มาดูหนังฮะแต่เรามางาน Open House นะครับของ TNB Media Global นะครับกับงาน Universe of Happiness นะครับผมงานนี้เขาจะมาโชว์กันว่ามีของใหม่อะไรบ้างจากบ้านของ TNB นะครับผมซึ่งพิเศษมากวันนี้จะมีการเปิดตัวหนังใหม่นะฮะเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนอย่าง Start It Up ซึ่งจดอ.จัสติวิทเรามีส่วนช่วยค่ายเขาตัดต่อตัวอย่างหนังเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นไงงานนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับสวัสดีนะคิวของดิสกี้ขอต้อนรับเข้าสู่ Happiness in Talk ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ Neo StudioLet's go! Project Legend of the Two Heroes นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เราทำ co-production กับจีนนะครับเดิมทีคือเรามองว่าถือยังไม่มีใครที่เอาหนุมานกับหงอคงมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันเราจะเห็นหนังหงอคงในจีนนี้แบบโหเป็นร้อยๆเรื่องนะครับแต่ยังไม่มีเรื่องใดที่เอาสองเทพมาอยู่ในเรื่องเดียวกันก็นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราทำคอนเซปต์นี้ขึ้นมาถือว่าเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีทีมแอนิเมชันบริษัทดังๆในประเทศไทยนี่แหละครับร่วมกันทำนะครับหลายๆเจ้าครับแอนิเมชันฟีเจอร์ฟิล์มเรื่อง Out of the Nest ครับเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นแนวประมาณว่าแพะหนุ่มครับที่จะเป็นวัยรุ่นหน่อยแล้วเขาก็จะเกเรอะไรเงี้ยครับอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาก็ต้องมาได้รับกับความรับผิดชอบที่มันใหญ่หลวงเลยก็คือการพาไข่ทั้ง7ฟองเนี่ยกลับไปสู่พระราชวังแต่ระหว่างทางเนี่ยมันก็คือเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นก็คือน้องไก่เนี่ยฟักออกมาก็เลยกลายเป็นเรื่องราววุ่นๆรวมถึงการผจญภัยที่ตื่นเต้นแล้วก็ระทึกมากในการเดินทางกลับไปของอาร์เธอร์แล้วก็น้องไก่ทั้ง7ตัวคือเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการที่จะให้แอนิเมชันเนี่ยเราสามารถคอนซูมได้กับออเดียนซ์ทั่วโลกเลยมีดีไซน์ของโลเคชันที่มันมีความไทยเหมือนวัดไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะมีตัวพระเอกที่คาแรคเตอร์เขาเนี่ยเราก็อันนี้เหมือนคนไทยแน่เลยก็คือเป็นสเปซนะคะในตัวเมนคาแรคเตอร์ของเรานะคะอย่างคุณลีโออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนแอฟริกันอเมริกันนะคะแล้วก็อย่างอลิสเนี่ยค่ะเขาก็เป็นคนชาวเวสเทิร์นนะคะคิมเขาก็เป็นเอเชียนของเราอะค่ะเด็กทั้ง3คนนะคะเป็นตัวแทนจากโลกมนุษย์นะคะแล้วก็ขึ้นไปหาเพื่อนๆที่นอกโลกแล้วก็ไปสร้างมิตรภาพยังไม่มีที่สิ้นสุดยังไม่มีข้อจำกัดไม่จำกัดเรื่องสีผิวเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมคือทุกคนเป็นเพื่อนกันได้หมดอะค่ะแอนิเมชั่นมิวสิกวิดีโอเรื่องแรกของบริษัท TNB ชื่อ The Meeps ค่ะ The Meepsโดยที่ไอเดียของเขาเนี่ยก็คือว่าในโลกของความน่ารักของซอฟทอยค่ะตุ๊กตานิ่มๆขนปุกปุยอ่ะคือสัตว์พวกนี้ค่ะเขาจะมีชีวิตเหมือนคนจริงๆเขาตามหาความฝันแล้วเขาอ่ะรักในเสียงดนตรีเขาก็พยายามทำทุกอย่างที่จะให้ความฝันของเขาว่าเป็นจริงเขาก็มารวมกลุ่มกันโดยเรามีทั้งหมด5เมนคาแรคเตอร์ค่ะก็คือจะมีพี่เสือเป็นนักร้องนำนะคะแล้วก็จะมีพี่ยีราฟซึ่งก็มีบุคลิกที่แบบน่ารักกวนๆเป็นมือกีตาร์แล้วก็มีสโนว์ฟ็อกซ์นะคะมีน้องแกะนะคะกวางมูสค่ะเป็นมือกองค่ะซึ่งตัวการ์ตูนเหล่านี้พอมารวมกลุ่มกันทำสิ่งที่เขาใฝ่ฝันเนี่ยมันก็เลยประสบผลสำเร็จหรือว่าเป็นหนังไทยรสชาติแปลกๆเรื่องนึงนะฮะ
เพราะว่านานๆทีจะเกิดขึ้นนะมีนักแสดงไทยและแสดงจีนบนกันเยอะแยะมากมายโอ้ต้องบอกว่าสนุกมาก คือมันมีอุปสรรคหลายอย่างเรื่องของภาษาเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าทั้งนักแสดงทั้งผู้กำกับแล้วก็ทั้งนี้ก็พยายามจูนเข้าหากันเพื่อให้ได้ความสนุกแล้วก็ให้หนังออกมาให้ดีเต็มที่ที่สุดรู้สึกสนุกมากๆครับตอนถ่ายทําก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะที่เราเหมือนกับได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งทําอาหารถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีส่วนในการแข่งทําอาหารแต่ว่ามันมีพาร์ทที่เราต้องไปวิ่งหาของให้คนให้ทีมเราอะครับผมแล้วมันสนุกดีเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าจะสามารถใช้เวลาเอนจอยกับครอบครัวได้แล้วก็ทุกเพศทุกวัยจริงๆครับสามารถดูได้ครับแล้วก็มันมีความตลกโปกฮาของทั้งเรื่องอยู่แล้วนะมันเป็นธีมหลักๆของเรื่องเลยครับผมก็ต้องดูฉากแบบ Hunter Chef เลยเพราะว่าทีมโปรดักชันเราสร้างฉากบนอ่างเก็บน้ำบางพระก็คือสร้างแบบหลายวันหลายคืนเพื่อถ่ายแค่แบบซีนไม่กี่ซีนนะคะในเวลานี้ข้ามพลาดเลยฉากนี้อะไรเงี้ยค่ะเราเห็นถึงการแสดงที่มันดราม่าเนี่ยเขาได้อยู่แล้วเราอยากเห็นในมุมคอมเมดี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีคาแรคเตอร์ทาเลนต์ของมันได้อยู่เลยพี่พ่อมันน่าทุเรียนไปแล้วเฮ้ยกูว่าพวกมันไม่ได้เล็งก็จะฝากทุกคนนะครับมาดูนะครับหนังเรื่อง Start It Up นะครับ Why Start Non Stop นะครับผมก็รับรองว่านะครับจะได้รสชาติใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนครับนี่คนไหนไปนี่และนี่ฮะคือครั้งแรกของจอร์จ ทัสติวิทนะครับที่เราต้องมานั่งสัมภาษณ์ทีมงานด้วยกันเองนะครับเพราะว่างานวันนี้นะฮะมีผลงานของทีมงานเราด้วยนะฮะก็คือตัวอย่างทีเซอร์ของ Start It Upตัดต่อโดยคุณปอนเอฟเฟกต์ใส่เอฟเฟกต์โอ้มโอ้มนี่เป็นเกรงใจคุณเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราเอาตัวอย่างคนอื่นมายำเองอะแล้ววันนี้เรามีแบบตัวอย่างของตัวเองจริงๆคือมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังที่เขาทำมาเนี่ยเราสามารถเล่าเรื่องอีกแบบนึงในมุมมองของเราได้และสามารถครีเอทมันในอีกมุมมองนึงที่บางทีหนังอาจจะไม่ได้เล่าแต่เราอาจจะเห็นแง่มุมอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเล่าในมุมนี้ได้นะมันเล่าในเวนี้ได้นะแล้วเราก็เค้นมันออกมาให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้ชมในอีกรูปแบบนึงได้แต่ยังคงลีดเข้าสู่ไอเดียของหนังได้อยู่กันนะไปวัดกันพี่เลยไม่ต้องตกใจน้ำทันมองคนข้อจำกัดบางอย่างที่เราเคยตัดจากเป็นคลิปที่มีข้อจำกัดเรื่องฟุตเทจพอมันมีหนังทั้งเรื่องเนี่ยเราสร้างความครีเอทีฟหรือสร้างจังหวะในการตัดต่อได้อย่างอิสระมากขึ้นอินพุตไอเดียได้มากขึ้นแล้วมันกดดันขึ้นไหมเพราะว่าเอาจริงแล้วมันแบบมันก็แทบไม่มีข้ออ้างเลยถ้าสมมติงานจะออกไม่ดีเราว่าความกดดันมันไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่เพราะว่ารูปแบบของงานมันยังเหมือนกันแต่แค่เรามีอิสระในการทำงานมากขึ้นมันทำให้เราเอนจอยกับการทำงานมากขึ้นมากกว่าที่จะกดดันแต่น่าจะฟินดีเนาะเพราะว่านี่เป็นแบบถ้าเรียกว่าเป็นตัวอย่างหนังแบบเดบิวต์ใหญ่ๆในรอบแบบหลายปีเลยหลายปีและที่สำคัญคือมันไม่ได้แบบอยู่เพิ่งไปออน YouTube หรือว่าฉายในโรงแล้วเป็นการฉายตัวอย่างครั้งแรกในอีเวนต์อะแล้วฉายในฮอใหญ่คนดูมันมีงานคอมิคคอนของตัวเองยิ่งระยะ1 2นาทีอะสองนาทีเขามีคอนของตัวเองความยาว2นาทีใหญ่โตตื่นเต้นมากนั่นแหละครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวอย่างทีเซอร์ตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวจะมีอีก2อ่ะ2ตัวอย่างนะฮะถ้าสมมุติช่วงนี้คลิปไหนมันช้าหรืออะไรก็จริงๆแล้วทีมงานเราแบ่งเวลาไปตัดงานคนอื่นอยู่นะครับนั่นแหละครับตัดให้ TNB นี่แหละครับโอเคขอบคุณครับผม